สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Property Channel ตอนนี้คุณอยู่กับผมปอนักลงทุนอสังหาและคอนโดสไตลิสต์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานสำหรับการแต่งเพื่ออยู่เองครับที่คอนโดที่มีชื่อว่า XT ห้วยขวางครับคอนโด XT ห้วยขวางนะครับเป็นคอนโดที่รู้สึกว่าคูลมากเลยครับในภาพลักษณ์ของแบรนดิ้งนะครับแล้วก็ตรงส่วนกลางเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากเลยแล้วก็มีส่วนกลางที่แบบเยอะมากๆเลยนะครับที่ผมเห็นว่าแปลกๆเลยนะครับก็คือมีห้องส่วนกลางที่เป็นห้องไลฟ์สตูดิโอให้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็แปลกดีนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นครับเอาใจวัยรุ่นเอาใจวัยเจนY Gen Z นะครับอันนี้ก็เป็นคอนโดที่สวยงามมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำการตกแต่งอยู่นะครับในส่วนของสีเนี่ยเราทำการทำไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีงานที่เป็นเดินคิ้ว Modern Classic นะครับห้องนี้เนี่ยจะใช้เป็นสีเบจนะครับคล้ายๆกันกับสีที่ปอชอบใช้แต่ว่าเราจะติดเทามันนิดนึงนะครับส่วนโค้ดสีเนี่ยเดี๋ยวปอจะขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวพามาดูตรงส่วนครัวกันก่อนนะครับในงาน Build In เนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาดูไม่น่าเบื่อนะครับไม่จืดชืดจนเกินไปนะครับมีการผสมเหล็กนะครับผสมกับไม้นะครับสีดำก็ดูเข้ากันดีนะครับตรงบริเวณที่เป็นส่วนครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบานสไลด์นะครับสำหรับเข้าห้องน้ำนะครับและก็จะสามารถทะลุไปในส่วนของห้องนอนได้นะครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะแบบแคบมากๆเลยครับก็คือตรงนี้เนี่ยมีเตียงแล้วก็คือตู้นะครับจบแล้วนะครับไม่สามารถวางสิ่งอื่นใดได้แล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับขนาดผมวางเตียงชิดตัวนี้แล้วนะพื้นที่ที่เหลือตรงบริเวณนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะครับคือห้องนอนเนี่ยเอาไว้สำหรับนอนเลยจริงๆนะครับตอนนี้นะครับตรงด้านหลังหัวนอนเนี่ยเราก็ทำการเบิ้ลผนังเบาไปเรียบร้อยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะทำการซ่อนระบบไฟไว้ในงานตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเดินคิวด้วยนะแต่ที่แปลกอย่างนึงนะครับสำหรับคอนโดนี้นะครับก็คือเขาไม่ได้ทำระเบียงนะครับแต่จริงๆมันคือมีระเบียงนะตรงส่วนที่ปอเนี่ยครับเดินเข้ามาเนี่ยคือเป็นส่วนของระเบียงนะไอ้ที่เห็นเนี่ยในตู้เนี้ยคือถ้าเปิดออกมาก็คือจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคือมันจะบอกว่าไม่มีระเบียงก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็คือปิดตรงระเบียงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีไซน์ค่อนข้างแปลกนิดนึงด้วยความที่ว่าห้องนอนเนี่ยมีขนาดค่อนข้างจะเล็กมากนะครับทำให้ฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยต้องถึบมากองที่ห้องลิฟวิ่งรูมแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานอาหารนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานนะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเราก็ต้องตัดไปบางส่วนนะครับก็คือน้องเขาเลือกที่จะตัดโต๊ะทานอาหารทิ้งไปนะครับแล้วก็จะวางเป็นโต๊ะทำงานตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อดีกว่านะครับว่าหน้างานนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งที่ XT ห้วยขวางนี้นะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งในห้องนี้จะเป็นการตกแต่งเพื่ออยู่เองโดยสไตล์ที่เจ้าของห้องเลือกมานะครับก็คือจะเป็น Modern Classic นะครับแต่ว่าสำหรับ Mood and Tone ห้องนี้เนี่ยจะออกไปทาง Cozy นั่นเองนะครับ Mood and Tone หรือว่าสีเนี่ยเราเลือกใช้สีที่เรียกว่าเป็นสีทอง Earth Tone นะครับที่ปอชอบพูดบ่อยหรือว่าเป็นสีเบจนะครับที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับโดยที่สีอาจจะเป็นสีทอง Earth Tone ที่คนละเฉดกับที่ปอใช้นะครับโดยที่ห้องนี้เนี่ยจะมีความผสมเจือสีเทาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแต่ก็จะเป็นสีใกล้ๆกันนะครับสำหรับสีทองที่ปอเลือกใช้ในวันนี้นะครับการตกแต่งหลักๆนะครับสำหรับห้องนอนนี้นะครับก็คือเราทำการเบิ้ลผนังมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของปอเนี่ยก็คือจะเป็นเสานะครับทางด้านอีกด้านนึงนะขวามือของปอนะครับก็คือจะเป็นเสานะครับถ้าเราไม่ทำการเบิ้ลผนังตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเรียบเนียนเสมอกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นช่องว่างนะครับทางด้านหลังตู้นี้นะครับและหลังเตียงนี้นะครับซึ่งออกมาเนี่ยก็จะดูไม่สวยงามเลยนะครับใจว่าเขาตั้งใจให้นะครับคุณไม่เบิ้ลผนังนะครับก็ต้องทำบิวอินนะครับ2 อย่างนะครับก็คือถ้าไม่ทำเนี่ยดูน่าเกลียดมากจริงๆนะครับเราทำการติดคิ้วนะครับบวนครับทั้งบนและล่างนะครับเพื่อให้มีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกอย่างที่สไตล์น้องเขาเลือกไว้นะครับข้อดีในการเบิ้ลผนังหรือว่าทำบิวอินก็ตามนะครับเราสามารถซ่อนพวกงานระบบเอาไว้ทางด้านหลังผนังได้อีกทีนึงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยโคมไฟที่เพื่อนๆ เห็นครับทางด้านขวามือของเตียงนะครับหรือว่าซ้ายเนี่ยตรงซ้ายมือผมนะครับมันสามารถซ่อนระบบไฟเข้าไปได้ในนั้นนะครับทำให้มันไม่มีสายไฟเหมือนกันกับอีกข้างนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มปลั๊กไปได้ด้วยนะครับเพื่อให้เวลาเราเปิดปิดไฟนะครับก็จะสามารถทำได้จากข้างเตียงได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเป็นปลั๊กมาได้อีกชุดนึงนะครับก็สามารถชาร์จแบตได้ทั้งนอนฝั่งนี้นะครับหรือว่านอนอีกฝั่งนึงก็ตามนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับการเบิ้ลผนังนะครับมาพูดถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับสำหรับห้องนอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็คือมีเตียงและตู้จบแล้วนะครับคือห้องค่อนข้างจะเล็กมากจริงๆนะครับมันไม่สามารถจะวางอะไรได้มากไปกว่านี้นะครับโดยที่
เตียงเนี่ยก็เลือกเป็นไซส์ได้แค่5ฟุตนะครับเต็มที่เลยนะครับ6ฟุตไม่ได้แล้วนะครับและตู้นะครับก็เลือกเป็นไซส์มากสุดนะครับคือ120เซนติเมตรนั่นคือแม็กซ์สุดๆแล้วนะครับขนาดเนี้ยตู้ตัวนี้นะครับเป็นไซส์100เซนติเมตรครับยังเหลือที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะครับคือค่อนข้างจะจำกัดจำเขี่ยมากนะสำหรับห้องนอนที่ XT นี้นะครับโดยที่เตียงนะครับน้องเขาก็เลือกเป็นรุ่น Paletto นะครับ by Studio P นะครับใครๆก็เลือกใช้ Paletto ใช่ไหมครับแน่ไม่ใช่ขอใครกองนิดนึงก็จริงๆแล้วนะครับตัว Paletto เนี่ยมันก็เหมาะสมกับสไตล์ Modern Classic หรือว่า Modern Minimal นะครับก็ดูเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับก็เลยน้องเขาเลยตัดสินใจเลือกตัว Paletto นะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับก็คือข้างนึงนะครับจะเป็นบานกระจกนะครับอีกข้างนึงก็คือจะเป็นบานธรรมดาครับที่มีลูกเล่นคือมีกรอบนะครับซึ่งก็เหมาะสมนะครับกับสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับก็เลือกเป็นบานธรรมดาก็ได้ก็จะดูโมเดิร์นนะครับแต่ว่าถ้ามีกรอบๆนิดนึงเนี่ยมันก็จะดูมีความคลาสสิกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับด้านในเนี่ยเราเพิ่มฟังก์ชันให้น้องเขานะเพราะว่าจำกัดจำเขี่ยใช่ไหมครับสำหรับพื้นที่นะครับก็ต้องใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชักออกมานะครับเพื่อสามารถเอาไว้แขวนกระโปรงกระเป๋าได้นะแล้วก็เก็บกลับเข้าไปนะครับมีลิ้นชงลิ้นชักให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับการจัดเก็บพวกเสื้อผงเสื้อผ้านะครับชุดชั้นนุ่งชุดในอะไรต่างๆครับก็สามารถจัดเก็บได้ตรงตู้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการที่จะเลือกใช้ตู้ตัวยี่ห้อรุ่นพาสนะครับของอีเกียนะครับสำหรับห้องเล็กๆแบบนี้นะครับก็ทำให้การจัดการพวกสิ่งของหรือว่าของเขิงอะไรเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับโดยที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยเราออกแบบไว้2ฟังก์ชันนะครับสำหรับห้องนี้ก็คือเรามีฟังก์ชันที่เป็นโซฟาตัวนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับนั่งดูทีวีได้นะครับตรงข้ามผมก็คือจะเป็นโซนทีวีนะครับสำหรับโซฟาตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นโซฟาจากชิครีพับลิกนะครับซึ่งก็เป็นโซฟาเบสด้วยนะครับเดี๋ยวปอจะขออนุญาตชักให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับโซฟาเบสตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับแล้วก็สะดวกมากนะครับก็ทำการนะครับดึงตัวนี้นะครับดึงออกมานะครับยกขึ้นมานะครับวางออกไปนะครับก็คือสามารถจะเป็นโซฟาเบสได้แล้วนะครับก็โอเคนะก็นอนเล่นนอนดูทีวีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเลือกใช้โซฟาเบสประมาณนี้นะครับคือห้องนะครับต้องมีความกว้างระดับนึงนะถึงจะสามารถฟิตตัวโซฟาเบสตัวนี้เข้าไปได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นดันออกมาไม่ได้นะครับตัวนี้ครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะซื้อตามปอไปใช้ที่ห้องของตัวเองนะครับระวังนิดนึงนะครับสำหรับโซฟาเบสตัวนี้นะตามเลเยอร์เดิมนะครับที่ทางโครงการเขาวางให้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโต๊ะทานอาหารนะครับก็คือจะวางไว้อยู่ตรงคล้ายๆกันกับกึ่งกลางของห้องนะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นด้านหลังตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นเบนช์นะครับก็คือหรือม้านั่งเนี่ยเอาไว้สำหรับทานอาหารตรงนี้ก็คือสำหรับเป็นเก้าอี้นะครับดึงไปดึงมานะครับตรงโต๊ะนี้ตัวนี้เนี่ยก็ทางเขานะครับตั้งใจว่าน่าจะดีไซน์ให้สำหรับเป็นโต๊ะทำงานด้วยนะครับแล้วก็โต๊ะทานอาหารด้วยนะครับก็สามารถวางไว้ตรงประมาณนี้ตรงกลางของห้องนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่อยากจะได้โต๊ะทานอาหารแบบจริงจังแบบซีเรียสขนาดนั้นนะครับเขาก็จะตัดฟังก์ชันตรงโต๊ะทานอาหารตัวนี้ออกไปนะครับและเอาไปอยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งตะกี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะเดี๋ยวปอจะพาไปชมอีกทีนึงตรงนี้เนี่ยก็เลยจะกลายมาเป็นตัวฟังก์ชันในส่วนของโต๊ะทำงานแทนนะครับซึ่งโต๊ะทำงานตัวนี้เนี่ยก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับของอีเกียนะครับชื่อรุ่นว่าแฮมเนสนะครับก็จะเป็นสีขาวนะแล้วก็มีลักษณะเป็นไม้จริงนะครับก็จะเป็นไม้สนทำสีนะครับก็ดูสวยงามนะครับสำหรับตัวตู้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับก็เป็นรุ่นแฮมเนสเหมือนกันนะครับวางประกอบไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะคล้ายๆกันกับเป็นคอนโซลด้วยเวลาเราจะเก็บคงเก็บของนะครับเวลาเข้ามาจากห้องนะครับคุณจงกุญแจวางไว้ตรงนี้ได้นะครับก็เช็คความเรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็สามารถออกจากห้องได้อย่างสบายใจนะครับก็มีกระจกนะครับมีตู้รองเท้าตรงนี้นะครับมีโต๊ะทำงานตรงบริเวณนี้นะครับเราตัดฟังก์ชันในส่วนของโต๊ะทานอาหารออกไปและได้ตัวโต๊ะทำงานมาแทนนะครับทีนี้เนี่ยคำถามว่าตัวทานอาหารเนี่ยฟังก์ชันนี้จะทำยังไงกับมันดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันในการทานอาหารนะครับเราแอบตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะครับเดี๋ยวจะนะครับไปทำเป็นเซอร์ไพรส์แทนนะครับก็ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างนะครับ3ตอนนะครับที่ตัดออกมาจริงๆเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยมันคือในส่วนที่ปอยืนอยู่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับซึ่งโดยปกติคอนโดทั่วไปเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเปิดโล่งนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับตากพงตากผ้าได้แต่ห้องนี้เนี่ยก็คือเขาซีลปิดหมดเลยนะครับทำให้ตรงบริเวณนี้เนี่ย
ก็คล้ายๆกันกับกึ่งระเบียงกึ่งในห้องนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไอตัวที่บอกว่าจะทานอาหารตรงไหนล่ะไหนโต๊ะนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆกันกับเทเรสนะครับหรือระเบียงเล็กๆนะครับสำหรับห้องคอนโดแบบนี้นะครับโดยที่น้องนะครับเขารีเควสต์นะครับมาว่าเขาอยากได้ตัวโซนทานอาหารนะครับให้มันอยู่บริเวณตรงระเบียงแทนนะครับอาจจะเป็นโต๊ะบาร์เล็กๆนะครับคอนเซ็ปต์เขาให้ไว้ประมาณนี้นะครับปอก็เลยออกแบบมาให้เป็นโต๊ะบาร์นะที่สามารถพับได้แบบนี้นะครับโดยที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับก็คือสามารถเรามีบันไดให้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถนั่งนะครับตรงบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็มีหมอนอิงนะครับพิงมองชมวิวนะครับแล้วก็ทางด้านตรงข้ามของปอนะครับก็คือมีเหมือนการ์เด้นเล็กๆนะครับสามารถเอาไว้ปลูกพงปลูกผักปลูกต้นมงต้นไม้ใดๆก็ได้นะครับแล้วก็โดยที่ม่านนะครับตรง outdoor ตรงส่วนนี้นะครับก็คือจะใช้เป็นมูลี่นะครับเพื่อให้มีความลักษณะแบบโคซี่นะครับโดยที่มูลี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเพราะว่าตรงที่เราตัดนะครับความเป็นมูดแอนด์โทนเนี่ยตรงห้องนั่งเล่นครับตัดมาในส่วนของระเบียงเนี่ยเราใช้อีกสีนึงนะครับด้านหลังปอนนี่คือจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มูลี่นะครับเป็นสีดำนะครับตรงเบาะเนี่ยคือจะเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะทำการดันออกมาให้มีความคนละสไตล์กับในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเป็นอีกมูดนึงที่มันดูโคซี่มากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวโต๊ะทานอาหารกันนะครับตัวโต๊ะทานอาหารเนี่ยน้องนะครับก็จะต้องปีนบันไดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มาบิดตรงกลไกตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตครับเอาขาลบก่อนนิดนึงนะแล้วก็วางมาประมาณนี้นี่นะครับก็จะได้เป็นโต๊ะทานอาหารแบบนี้ก็ทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับถือหนังสืออ่านชิลๆนะครับจิบกาแฟอะไรแบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบนะครับสำหรับมุมนี้นะครับเราออกแบบมาให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าน้องเขาชอบไหมนะครับแต่ว่าดูในแบบน้องเขาก็โอเคนะครับสำหรับตัวคอนเซ็ปต์นะเดี๋ยวให้น้องเขามาดูเองดีกว่าว่าชอบไม่ชอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการดีไซน์ให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะได้รับประโยชน์นะครับสำหรับไอเดียการตกแต่งตัวเทเรสนะครับกึ่งเอาท์ดอร์กึ่งอินดอร์แบบนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์ไปนะครับก็เอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากันกับไลฟ์สไตล์ในการอยู่ของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ไอเดียในการตกแต่งแบบแนวโมเดิร์นคลาสสิกแบบนี้นะครับก็สีนะครับโค้ดสีต่างๆนะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับบอกก็จะทิ้งไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับก็สามารถไปเลื่อนดูได้นะว่าชอบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนนะครับก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้นะครับช่วยปอนนิดนึงนะครับในการแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับก็อาจจะกำลังมองหาไอเดียในการตกแต่งอยู่นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาก็ได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็กด Subscribe ให้กับช่อง Property Channel นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับหรือว่าไอเดียการตกแต่งในสไตล์ต่างๆนะครับที่ปอจะเอามาฝากให้กับเพื่อนๆเฉพาะชาวช่อง Property Channel นะครับขอบคุณมากเลยครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมช่อง Property Channel ครับลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย